วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีของเล่นแปลกๆนะเป็นของเล่นจากจอยทอยนะครับจอยทอยตัวนี้ถ้าอ่านไม่ผิดชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยตีกุ้ยเมกเมกตีกุ้ยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็รหัสตัวนี้ก็เป็น TK02 นะอันนี้ก็เป็นรูปบล็อกอาร์ตนะครับก็เป็นลักษณะหุ่นยนต์นะครับนะคล้ายๆ Titanfall นะแต่ผมคิดว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างอิงอะไรนะครับก็เป็นลักษณะสงครามอนาคตก็จะมีหุ่นยนต์พร้อมกับคนขับนะนี่ก็เป็นบล็อกอาร์ตนะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นลักษณะหุ่นยนต์ในรูปแบบอีกโหมดนึงนะแล้วก็เทียบกับคนขับนะครับตัวนี้เป็นสเกลต่อเท่าไรเนี่ย25นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นกล่องด้านหลังเหมือนข้างหน้าไหมไม่เหมือนนะแอคชั่นคนละท่ากันนะครับโอ้ก็เหมือนกับว่ามันสามารถเปลี่ยนได้หลายโหมดเลยนะนี่นะครับโอ้อันนี้ก็เป็นอีกร่างนึงโอ้โหตัวเดียวนี่หลายร่างเลยเดี๋ยวมาอันบล็อกกันเลยดีกว่านะครับได้มาในราคา 1,990 บาทจากเพจ Bland Toy นะครับเนื่องจากหุ่นตัวเนี้ยมันแปลกตานะแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นนะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงในประเทศไทยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวอันบล็อกเลยว่าได้อะไรบ้างในกล่องนะครับบล็อกมาแล้วในราคา 1,990 บาทก็มีอะไรมาให้ดีอ่ะเป็นเหมือนกาวตาช้างนะแล้วก็แท่งอะไรสักอย่างพร้อมกับคนขับนะครับไพลอตนะนักบินนั่นเองนี่กาวตาช้างซุปเปอร์กรูไม่รู้มาให้ทำไมนะแล้วก็เครื่องอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเอาไว้กดไว้แนบไว้อะไรแบบนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูคู่มือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของของนักบินไพลอตนะก็เป็นอ็อกซิสซอรี่ต่างๆโอ้โหงานละเอียดนะดูดีเทลนะโอเควางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะนะครับมาดูเจ้าตัวไพลอตนักบินนะครับขอแกะออกมาจากถุงเลยนะนี่ครับนักบินจุดขยับนี่ดีเลยนะคือมันเป็นสเกลเล็กนะครับสูงประมาณ7เซนนะ 7.7 เซนเป็นลักษณะจอยนะครับก็ต้องจับอย่างระมัดระวังนะแล้วก็มันสามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้นะครับหมุนได้นี่นะเห็นไหมนะครับแล้วก็มีปืนมาให้มีอุปกรณ์มาให้นะครับสามารถบิดงอตรงปลายเท้าได้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงนะโอเคต่อมาก็เป็นอุปกรณ์ครับก็มีเป็นเหมือนล้อแล้วก็เหมือนระเบิดแล้วก็เป็นมีดพกนะครับนะในถุงห่อหนึ่งก็สรุปมีอยู่แพ็กเกจ4แพ็คใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นปืนโอ้โหปืนเขาลงดีเทลมาให้สวยมากเลยนะดูดิโอเคแล้วก็เป็นตัวหุ่นของเรานะครับสูงกี่เซนเดี๋ยวไม้บรรทัดมาวัดดูเดี๋ยวมาแกะทั้งหมดเลยนะครับว่ารูปชัดๆเป็นยังไงนะโอ้นี่คือของที่ได้มาทั้งหมดนะครับแจ่มว้าวเลยนะนี่ก็เป็นเจ้าตัวไพลอตนะครับนักบินนั่นเองนะนี่นะครับรายละเอียดดีเทลจุดขยับเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะนะครับขยับได้2ข้อด้วยสามารถทำลักษณะงอเข่าได้ด้วยนะครับความสูงอยู่ที่ 7.7 เซนนะหัวสามารถปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวถอดปืนออกก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรที่สามารถติดบนตัวนักบินได้บ้างนะครับที่เห็นอยู่ก็คือเข็มขัดแหละนะว่าแต่เข็มขัดมันใส่ยังไงอะมันใส่ยังไงหรือว่ามันถอดได้ลองถอดก่อนมันเป็นจอยนะครับสามารถถอดได้นะครับร่วงนะสามารถถอดได้แล้วก็เอาเข็มขัดมาใส่ประมาณนี้นะนี่อันไหนหน้าอันไหนหลังเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เสียบจอยเข้าคืนนะครับโอเคโอ้ก็เท่นะก็เป็นเข็มขัดให้นักบินนะครับให้ไพลอตของเรานะแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะมันมีเป็นเหมือนกระเป๋านะครับเดี๋ยวขอติดแต่ละชิ้นส่วนก่อนอันนี้ติดตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่มีบอกผมเลยนะเดี๋ยวหาวิธีติดก่อนนะครับก็แต่งตัวตามรูปแบบกล่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็มีซองอาวุธซองอะไรพวกนี้นะนี่นะแล้วก็เหลือปืนพกนะครับเอาไว้เล่นได้แล้วก็กล้องส่องทางไกล
จิ๋วเหลือเกินนะด้านหลังก็เป็นแบ็คแพ็คนะครับนี่นะครับลองมายืนดูจัดท่าจัดทางดีๆหน่อยโอเคงานถือว่างานใช้ได้นะในราคาขนาดนี้ 1,990 บาทแล้วก็ของแถมเยอะนะครับแล้วก็อย่างนึงคือมันเป็นลายที่แปลกครับผมช่วงนี้จะเก็บลายหุ่นยนต์เยอะหน่อยนะครับขยับจอยก่อนจอยก็แข็งพอสมควรนะแต่ขยับบ่อยก็คงจะหลวมแน่นอนนะครับเอาหลุดเป็นพวกซองอาวุธผมรู้แล้วกาวมันเขามาให้คงเอามาให้ติดพวกแท็กพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะสูง 7.7 เซนเองเรามาดูเจ้าจอยทอยหุ่นยนต์นะครับเจ้า TK02 ที่ร่างแรกกันก่อนเลยลายละเอียดเนี่ยลงสีมาได้โอเคเลยนะวัสดุเป็น ABS นะครับนี่สามารถเปิดช่องไพลอตช่องนักบินให้เข้าไปนั่งได้แล้วแอคชั่นท่าสวยๆได้แล้วก็มีเป็นเหมือนนิวเคลียร์หรือว่าท่อไอพ่นสักอย่างนะตรงนี้นี่นะครับเป็นท่อไอพ่นนะโอเคเลยจุดขยับผมว่าโอเคแต่น้ำหนักเนี่ยเบานะครับไม่หนักมากนะเดี๋ยวจะมีอีก2ตัวที่ผมจะเอามานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดขยับแขนนะครับตรงนี้เป็นล่างมือใหญ่สามารถเดี๋ยวขออ่าอ่านิ้วก่อนนี่นะมันจะเป็นมือคีบเดี๋ยวต้องหาที่วางนะครับไม่รู้อ้ายังไงอ่ะมันอ้ายังไงอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่นะครับเขาเป็นลักษณะมือใหญ่นะสามารถอ้าได้ตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นปิดตายนะตรงนี้จะปิดตายจะอ้าได้เฉพาะข้างล่างนะครับจุดขยับก็จะเก้งก้างนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลักษณะหุ่นยนต์คือมันจะไม่ใช่จอยนะมันจะเป็นเดือยประกบนะเดือยประกบเข้าหากันด้วยกันนะครับประมาณนี้ส่วนเอวก็หมุนได้นะครับนี่หมุนได้ช่วงขาก็หมุนได้ข้อตรงนี้ก็2สติปเก่งเลยนะถือว่าขยับโอเคเลยนะแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันแปลงร่างได้นะครับนี่นะครับเข้ามาจัดบาลานซ์ได้ก็ง่ายๆเอาไพลอตล้มนี่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแปลงอีกร่างนึงก่อนดีกว่านะมันบอกว่าเขาบอกว่าแปลงได้หลายร่างนะครับนี่เป็นคร่าวๆนะอ่ะหมุนให้ดูด้านหลังเนี่ยสายไฟทำเหมือนมากไอพ่นดีเทลโอเคเลยผมจะไปวางนี่นะครับนี่สามารถหมุนบิดงอได้นะโอเคเดี๋ยวดูร่างต่อไปนี่คือร่างรถนะครับโอ้โหแปลงเป็นรถนะนี่นะครับมีล้อปืนเพียบนี่ก็เป็นดีเทลนะครับงานโอเคเลยนะงานเนี๊ยบเลยนะครับงานดีเลยแล้วก็เทียบกับฝ่ามือผมนะเดี๋ยวไปเอาไม้มาทัดมาวัดให้ดูนะร่างนี้เป็นร่างเคลื่อนย้ายเป็นร่างยานพาหนะนะครับเอาหน่วยเป็นเซนติเมตรนะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะครับนะแล้วก็ความสูงอยู่ที่16เซนติเมตรก็ถือว่าใหญ่นะนี่มีตัวไพลอตเอาไพลอตมานี่นะครับก็คือเปิดถ้าเกิดเราจะเป็นโหมดในการขับนะครับก็ปิดนี่นะครับอาวุธเพียบนะขยับได้นี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูร่างสุดท้ายนะครับก็คือร่างหุ่นขั้นสุดนะหุ่นยนต์ขั้นสุดยอดที่พกปืนพกอาวุธมาเพียบเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าร่างเป็นยังไงนะงานของจอยทอยนะครับนี่ก็เป็นร่างขั้นสุดร่างจัดเต็มนะครับก็เป็นหุ่นยนต์นะก็มันสามารถปรับระยะให้หุ่นยนต์จะยืนสูงหรือว่าจะยืนต่ำก็ได้นะครับนี่ก็คร่าวๆประมาณนี้ติดอาวุธเนี่ยปืนติดลำกล้องนะแล้วก็มีดาบด้วยมีไรเฟิลมีระเบิดนะครับโอ้โหจัดเต็มมากร่างนี้นะนี่นะครับคือถ้าเกิดเราอยากให้มันยืนในระดับสูงก็แค่ขยับเข้ามาจุดนี้คือมันจะคล้ายๆเลโก้นะแต่ชิ้นส่วนมันฟิกตายตัวนะครับแล้วก็รูปแบบการจัดท่าเนี่ยจัดได้เยอะเลยแหละแล้วก็แปลงร่างได้เยอะเลยนะครับนี่ผมเปิดแขนลงเปิดช่องให้ดูนะแล้วก็เอาคนขับเข้าไปนั่งได้เนื่องจากคนขับเนี่ยมันมีจุดขยับนะนี่ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากใส่มือนะครับก็แค่ถอดชิ้นส่วนที่เป็นอาวุธออกนะครับแล้วก็เอามือใส่เข้าไปเอาข้างไหนอ่ะนี่นะก็แค่มือเสียบเข้าไปก็จะกลายเป็นมือยักษ์นะครับมือใหญ่ก็ได้นะเอาไว้บีบจับนะครับนี่
นะแล้วเกิดให้มันสูงขึ้นก็แค่ขยับจุดนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้นี่อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะแค่ขยับจุดเปลี่ยนตำแหน่งครับเปลี่ยนตำแหน่งขามาใส่ตรงนี้นี่ดึงออกเลยครับมันเป็นจอยเสียบง่ายๆโอเคเข้าใจแล้วพอเล่นได้สักครู่เนี่ยเข้าใจจัดบาลานซ์นะครับแล้วก็หมุนช่วงตัวลงมาก็กลายเป็นร่างยักษ์แล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะถือว่าเล่นได้สนุกนะครับจอยทอยงานผมว่ามันเป็นน่าจะแปลกตาหลายๆคนเลยแหละนะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นงานนี้นะนี่นะครับนี่เลยนี่ร่างมือยักษ์นะนี่นะครับนี่ก็เป็นร่างอาวุธก็คือมีปืนข้างหนึ่งนะคือมันบิดได้อิสระเลยล่ะนะครับเดี๋ยวลองเอาไพลอตเข้าไปนั่งนะหันหัวดีๆนี่นะครับคือผมชอบมากเลยคือเป็นคนตัวเล็กแล้วก็สามารถขยับได้อิสระเลยนี่ครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ซูมไปให้ดูนี่นะครับไพลอตนั่งอยู่ในตัวหุ่นนะคือเราก็สามารถปรับระดับได้นี่ก็ปิดได้พอดีเลยนะครับคือตัวคนเนี่ยสามารถเข้าไปบังคับได้ในตัวพอดีนะนี่เป็นร่างคร่าวๆนะครับของไทยควยเม็กชื่ออ่านยากจริงๆนะครับผมอ่านผิดก็ขอไปนะแต่ผมชอบร่างเทียมมากกว่าเอาไปอยู่ร่างเทียมนี่นะครับก็คือบิดออกมาเลยนี่นะเดี๋ยวคงได้เอามาเล่นบ่อยขึ้นนะครับกับจอยทอยเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ก็คือทำฉากให้มันพอดีเลยนะครับแล้วก็หมุนหัวขึ้นมาหน่อยอ้าวหัวหลุดคนหัวหลุดนี่นะครับนี่นะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับในระดับหนึ่งนะนี่ครับต่อไปต่อมาก็ได้ร่างใหม่เรื่อยๆนะเนื่องจากมันอิสระมากๆนะครับนี่ร่างนี้ก็คือใส่อาวุธเต็มเลยนะนี่นะครับก็ปิดไพลอตนี่นอนตลอดนี่นะครับเอาไพลอตออกก่อนเอายืนตรงนี้แล้วกันห้ามล้มอีกนะนี่นะครับคือต่อไปต่อมามันก็ได้ร่างใหม่อีกร่างหนึ่งนะนี่นะครับคือมันเล่นเพลินมากนะ 1,990 บาทนะครับร้าน Dland Toy เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ฮะถ้าเกิดใครๆสนใจนะก็ล้มอีกแล้วก็มีหลายแบบเลยนะครับผมก็สั่งมาตอนนี้อยู่ที่4แบบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่เลยโอเคเลยนะงานดีเลยนะครับนี่นะครับค่ายนี้เลย Joy Toy นะครับนี่ให้ดูกล่อง Joy Toyต้องบอกเสียงมันจีนด้วยใช่ไหมนะครับกับ TK 02นะสวยมากอลังการนี่เอาหนีบคนไว้เลยเอาครับถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ซิเก้งคอยด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามารีวิวอะไรก็เดี๋ยวจะมาอธิบายมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ก็งานจอยทอยนะครับนี่เลยงานจีนแท้เลยผมคิดว่าเอาไปเล่นกับไททันน่าจะเหมาะนะเป็นสเกล1ต่อ25นะครับมีคู่มือมาให้ประกอบแล้วก็เราสามารถใช้ไอเดียของเราจัดไปได้เลยตอนนี้เหลือเศษแค่2อันก็คือปืนกับกล้องสองทางไกลแค่นั้นนะครับนอกนั้นใส่ได้หมดเลยในตัวนี้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ